เออสักครู่ที่มีโยมถามก่อนหน้านั้นใช่ไหมเออที่เข้าไปถามข้างในถามมาถามว่ากลับไปยังไม่รู้ที่โยมถามบอกว่าเออทำไมคนบางคนเกิดมาเนี่ยนะบางคนก็รูปร่างหน้าตาดีบางคนก็ไม่ดีทั้งหลายเหล่านี้หรือบางคนก็มาเออจนบ้างยากจนบ้างขาดสนบ้างก็ชี้ว่ามาจากกุศลศีลที่มีตัวไหนขาดตกบกพร่องมันมีหลักการการรักษาอยู่ฉะนั้นตัวศีลจริงๆตัวทานกุศลศีลกุศลจริงๆที่ขับเน้นมาเจริญเนี่ยเป้าหมายก็คือเมื่อมานั่งณอาสนะเดียวแล้วเนี่ยระลึกได้เอามาเจริญเป็นกรรมฐานได้จริงๆด้วยการขับเน้นให้เกิดขึ้นในชีวิตจริงๆอันนั้นคือทำให้กุศลเกิดอย่างต่อเนื่องได้จริงๆและเมื่อจะหลีกเล้นไปอยู่นะคนเดียวแล้วก็เอากุศลเหล่านั้นมาเจริญการนึกถึงทานกุศลเนี่ยเป็นอนุสติข้อไหนจาคานุสติใช่ไหมถ้าเอาศีลมาระลึกก็เป็นศีลานุสติจาคานุสติศีลานุสติเนี่ยกะธรรมานุสติเนี่ยต่างกันตรงไหนต่างตรงไหนเจตนาทานที่เป็นใบกุศลใช่พระธรรมไหมใช่พระธรรมหรือเปล่าเจตนาศีลทั้งหลายเจตสิกศีลทั้งหลายใช่ธรรมใช่พระธรรมไหมเห็นไหมนะที่จริงก็คือมุมเอาพระธรรมมาระลึกนั่นเองแต่แยกหมวดธรรมว่าอันนี้เป็นหมวดทานอันนี้เป็นหมวดศีลเป็นต้นอันนี้หมวดมรณะอันนี้เป็นต้นนะแท้จริงก็คือหมวดของพระธรรมทั้งหมดนั่นเองหมวดของพระธรรมนั่นเองตรงนี้ก็คือให้เราทั้งหลายได้เข้าใจในการที่จะเดินทานเดินศีลต่างๆให้เกิดความเข้าใจเดี๋ยวถามเรานะที่นั่งในที่นี้ด้วยนะว่าใครสามารถเอาทานกุศลไประลึกได้จริงๆในชีวิตจริงๆเนี่ยนะหรือการแนะนำอย่างเนี้ยเป็นการพูดเสร็จเพื่อให้จบเบ็ดเสร็จแล้วก็ทำกิจกรรมเหมือนเดิมอย่างที่เราเคยเป็นมาในชีวิตหรือมันเอาไประลึกได้จริงๆไหมแบบที่พูดเนี่ยได้จริงๆไหมแล้วจริงๆในชีวิตทำไหมบ่อยไหมลองดูตัวอย่างหน่อยว่าเจริญยังไงเนี่ยลองดูนะแล้วใครที่มีมุมในการแสดงเจริญทานกุศลที่ฟังแล้วจะได้เป็นประโยชน์แก่ตนเองและแก่ผู้ฟังด้วยเดี๋ยวขอฟังหน่อยจะได้ไปเป็นตัวอย่างในการเจริญบ้างก็ต้องกราบขออนุญาตพระอาจารย์นะคะต้องขอออกตัวนะคะเป็นผู้ใหม่นะคะในการเข้ามาศึกษาธรรมก็การเจริญทานศีลนะคะก็มีเจตนานะคะที่จะกระทำการให้ทานเนี่ยที่เป็นกุศลดำเนินการให้ทานของตัวเองมาโดยตลอดในการบริจาคทานบริษัทตัวเองเนี่ยเพื่อเป็นทานกุศลให้กับพระบรมศาสดานะธุรกิจของตัวเองเนี่ยก็ทุกอย่างก็ทำด้วยเจตนาที่เป็นกุศลและเป็นการที่สละให้นะก็บุคคลที่อยู่ในธุรกิจทุกคนปราศจากการเบียดเบียนกันทุกครั้งก็สมาทานว่าเราเป็นผู้อื่นเป็นผู้เบียดเบียนหรือกระทำเบียดเบียนกับเราเราจะเป็นผู้ไม่เบียดเบียนผู้อื่นก็สมาทานศีลอยู่สม่ำเสมอนะคะในส่วนของการทำสื่อธรรมเนี่ยก็ทุกครั้งที่ทำเนี่ยก็มีความรู้สึกที่ตั้งเจตนานะฮะที่จะปรุงแต่งจิตตัวเองเพื่อจะเป็นการกระทำเพื่อเป็นทานกุศลอันแท้จริงในบางครั้งเนี่ยก็จะมีอกสนแทรกเข้ามาบ้างนะคะก็ต้องพยายามเรียนรู้อย่างรวดเร็วนะคะเพราะว่ารู้สึกว่าอกุศลเนี่ยก็เข้ามาอยู่ตลอดเวลาอยู่แล้วอันเนื่องจากเราเนี่ยอยู่กับหมู่คณะก็ทุกครั้งที่ทำสื่อธรรมะทำหนังสือแจกหรือว่าในการให้ทานอื่นๆก็มีเจตนานะฮะว่าเราได้ทำธรรมะอันเป็นธรรมะที่พระพุทธองค์ท่านได้เมตตาสั่งสอนพวกเราทุกคนดังนั้นเนี่ย
ก็เป็นทานอันที่ประเสริฐมากแล้วก็บางท่านก็ไม่ได้รับโอกาสนี้การที่เราได้มีโอกาสกระทำทานอันนี้เนี่ยก็เป็นเจตนาที่ดีแล้วเป็นการเสียสละก็เสียสละความตนีของเรานะคะไม่ว่าจะเป็นทรัพย์ส่วนตัวแล้วก็เพื่อให้กับผู้อื่นโดยที่ไม่คาดหวังที่จะได้รับสิ่งอื่นตอบแทนมาไม่ว่าจะเป็นชื่อเสียงไม่ว่าจะเป็นในส่วนของการยอมรับในสังคมนะหรือว่าการที่ได้เดินทางไปในการทำงานก็ต้องเป็นผู้ที่เสียสละนะไม่ว่าจะเป็นการให้อภัยผู้อื่นบางครั้งอาจจะมีความกระทบกระทั่งกันแล้วก็การอภัยทานนี้นะคะเพื่อบูชาพระพุทธเจ้าการมองเห็นดอกไม้สีสวยนะคะหรือว่าการได้กลิ่นสัมผัสที่หอมหวนนะก็มอบถวายพระพุทธเจ้านะคะอันเนื่องจากเราพิจารณาเห็นว่าการมองของเราเนี่ยก็ได้มาจากกรรมที่เราได้ทำไว้ดังนั้นเนี่ยก็ไม่เปิดโอกาสให้อกุศลเข้ามาแทรกใจที่จะให้เราเนี่ยอยู่ในอกุศลและจิตก็ปรุงแต่งจิตนะคะตามที่พระอาจารย์ได้แนะนำก็ทำให้จิตใจเจริญกุศลอยู่ต่อเนื่องนะรวมทั้งเราก็ต้องรู้จักที่จะใคร่ครวญแล้วก็คบหาผู้ที่เป็นกัลยาณมิตรนะคะแล้วก็ไม่พบคนพาลนะคะก็ไม่เปิดโอกาสให้อกุศลเข้ามาแทรกใจก็ทุกวันนะคะไม่ว่าจะการตอนเช้าตื่นมาก็ถวายน้ำพระนะคะก็ปรุงแต่งจิตว่าการให้น้ำนี้ข้าพเจ้าขอมอบให้กับความล้างซึ่งความร้อนของโทสะโมหะเพื่อให้ใจของข้าพเจ้าเนี่ยนะคะมีโอกาสได้ทำกุศลก็ขอมอบถวายท่านนะแล้วทุกครั้งที่เราจะมีการละขบฉันหรือว่าทานอาหารหรือว่าสิ่งใดนะคะก็ต้องเป็นผู้ให้ทานก่อนสม่ำเสมอทุกวันอันนี้ก็เป็นการที่เราได้ฝึกนะคะแต่ว่าก็เป็นแค่คำแนะนำเล็กๆน้อยๆสำหรับผู้เริ่มต้นก็เพียงเป็นเล็กๆน้อยๆค่ะขอบคุณค่ะแล้วแต่ก่อนปฏิบัติแบบนี้หรือไม่คือแต่ก่อนเนี่ยเป็นผู้ที่ก็ศึกษานะคะอาจารย์แต่ว่าก็เข้าใจว่าได้เข้าไปปฏิบัติในลักษณะสมถะมาเมื่อจิตเนี่ยเกิดสมถะแล้วก็มีความสุขสงบอย่างมากเลยชวนทุกคนนะฮะก็ไปภาวนาในลักษณะของที่เราทำก็ทำบริกรรมจิตก็สงบมากมีความสุขมากเพราะเนื่องจากเราอยู่ในทางโลกก็เจอแต่ความทุกข์ไม่ว่าจะทางธุรกิจหรือว่าในทางส่วนตัวก็ตามเมื่อจิตใจไปอยู่ในสมถะก็มีความสุขอย่างมากมีใครพูดถึงพระนิพพานเนี่ยก็กลัวนะฮะกลัวจะไปเจอเพราะตอนนี้ก็สุขพอแล้วน่าจะพอได้แล้วบางทีใครบอกสุขทางนิพพานแล้วก็ยังเฉยๆอยู่เลยนะฮะก็พอเรารู้สึกนั่งสมาธิเราหมดไปเราก็ไปหาวิธีของเราอะค่ะก็มีฤาษีนะคะก็ฝึกรู้วิธีไหนวางจิตยังไงพิจารณาไงก็อีกเนี้ยค่ะก็มีความสุขอย่างนี้ไปวันหนึ่งพอวันหนึ่งได้เรียนนะคะได้ศึกษาที่มาเรียนกับพระอาจารย์ก็รู้ว่าไอ้ความสุขที่เป็นตรงนี้เนี่ยมันไม่ใช่เส้นทางสายกลางที่เราจะต้องเรียนรู้ก็การที่ได้มาศึกษาก็จะได้รู้ว่าความสุขมันก็ไม่ใช่ของที่เที่ยงแท้นักนะคะก็มาเรียนรู้ว่าความเป็นจริงอย่างนี้ค่ะท่านอาจารย์แล้วก็มีหลายๆกรรมฐานนะโยมพยายามหาจริตของตัวเองมานานแล้วนะคะสุดท้ายตอนนี้ก็คิดว่าพุทธานุสติกับจาคานุสติได้ผลเพราะว่าในส่วนของจาคานุสติแล้วถ้าทำแล้วเนี่ยจะเห็นผลทันตาคือการให้ทานเนี่ยมันมีความสุขมหาศาลเลยนะคะแล้วมันก็ชุ่มชื่นใจเราอยู่ตลอดเวลาที่ระลึกถึงอยู่เสมอแล้วมันก็สะดวกค่ะเพราะว่ามันเป็นวัตถุนะคะการให้วัตถุทานเนี่ยมันง่ายนะคะพอเราให้ไปเนี่ยก็ในทุกทั้ง3การนะคะก่อนให้นะคะขณะให้แล้วก็หลังให้แต่นิยมเป็นคนที่เร็วนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยการใคร่ครวญทำเนี่ยก่อนที่จะให้เนี่ยต้องใคร่ครวญนานๆก็หางานกุศลเช่นว่างานกฐินมาทำเพื่อว่าจะได้ใครควรเป็นปีๆไว้ได้อย่างเงี้ยค่ะหรือว่างานบุญที่ว่าจะมีกิจกรรมต่างๆที่จะต้องจัดเผื่อไว้สัก3เดือน5เดือนก็จะมีเวลาใคร่ควรในกุศลอยู่ตลอดเวลานะคะเพราะงั้นทุกครั้งก็วันๆนึงก็จะใคร่ควรว่าเราจะทำกิจกรรมอะไรเราจะแจกสื่อธรรมะอะไรเราจะจัดหาอะไรเราจะดูแลพระคุณเจ้าอย่างไร
เราจะทำอย่างไรให้ได้กุศลนะคะวางจิตวางใจอย่างไรอย่างนี้ค่ะก็เป็นวิธีนะคะท่านแต่ก่อนหน้านี้ก็ทำไม่เป็นค่ะตรงนี้ขอสรุปประเด็นอีกคำว่าเมื่อกี้ที่โยมพูดเรื่องการได้ปฏิบัติแล้วมันเกิดความสุขนี้ที่เกิดความสุขคือความสุขเนี่ยมันมีสุขในการที่ได้อยู่กับตัวทานกุศลและติดเพราะไอ้ความสุขที่เกิดขึ้นตัวนั้นเนี่ยเมื่อได้สละแล้วเนี่ยเป็นโสมนัสนี่โสมนัสที่เป็นไปกับมหากุศลเนี่ยตรงนั้นน่ะดีแต่ทานกุศลบางอย่างนี่นะมีโลภะปริตเขาเรียกโลภะปริวาริตะทานโลภะปริวาริตะทานหรือโทสะปริวาริตะทานหรือโมหะปริวาริตะทานถ้าโลภะปริวาริตะทานการให้ทานที่มีโลภะเป็นบริวารแวดล้อมต้องระวังตรงนี้แต่อย่างเราที่เดินกันแล้วก็ระลึกอยู่ตลอดเนี่ยโดยส่วนใหญ่จะไม่เป็นถ้าเป็นเนี่ยจะเป็นลักษณะว่าให้พอให้เบ็ดเสร็จก็มีโลภะเป็นบริวารแวดล้อมบางขุมก็ให้แล้วมีโทสะเป็นบริวารแวดล้อมให้ไปแล้วกลับมาหงุดหงิดฟุ้งซ่านบางคนให้ไปแล้วก็มีโมหะเป็นบริวารแวดล้อมการสละการให้ที่มีโลภะเป็นบริวารแวดล้อมโทสะเป็นบริวารแวดล้อมโมหะเป็นบริวารแวดล้อมการรักษาศีลก็ลักษณะอย่างเนี้ยรักษาศีลแหละตัวเป็นกุศลศีลแต่ต่อมาก็มีโลภะเป็นบริวารแวดล้อมต่อมาก็มีโทสะเป็นบริวารแวดล้อมต่อมาก็มีโมหะเป็นบริวารแวดล้อมหรือการเอามาเดินเป็นภาวนาเอาทานศีลมาเดินเป็นภาวนามันก็ได้โลภะแวดล้อมกับโทสะแวดล้อมหรือโมหะเป็นบริวารแวดล้อมบุญประเภทนี้ถ้าตัวบุญให้ผลถ้ามาเกิดเป็นมนุษย์จะกลายเป็นมนุษย์ที่มีโลภะมีโทสะมีโมหะเป็นบริวารหนาแน่นเนี่ยมันจะตามมาแบบนี้ต้องระวังนิดต้องระวังนิดฉะนั้นไอ้คำว่ารู้ชัดกุศลรู้ชัดกับอกุศลนี่สำคัญมากๆเลยนั้นต้องเดินกุศลให้ได้เหมือนที่บอกว่าไปปฏิบัติกรรมฐานที่พูดเนี่ยแล้วติดพอพูดถึงนิพพานไม่เอาแล้วอันนั้นบ่งบอกถึงว่าเวทนาที่เป็นไปกับแค่สมาธิเล็กๆน้อยๆเนี่ยนะบางกลุ่มได้แค่คณิกาสมาธิที่เดินได้ยาวๆหน่อยบางกลุ่มสูงกว่านั้นหน่อยคือสามารถทำจนชำนาญเลยเข้าอุปจาระแค่นี้แค่พื้นฐานตัวนี้แล้วติดใจติดใจนั้นน่ะความไปติดใจความไปชื่นใจนะไอ้โลภะเนี่ยไปชื่นใจทีหลังแต่มันเป็นโลภะที่ละเอียดโลภะที่ชอบความสงบเป็นโลภะที่ชอบความสงบชอบความสุขประเภทนี้มันมีความละเอียดมันมีความสุขขมเพราะไอ้สุขที่โลภะที่เคยได้มันหยาบมากไงเช่นได้กินเงี้ยได้เที่ยวเงี้ยได้ขับรถได้ดูหนังได้ฟังเพลงเงี้ยมันก็สุขแต่สุขแบบนั้นมันหยาบแต่พอมาได้สุขกับอารมณ์ที่มันละเอียดสุขขมเนี่ยมันมีความสุขเหมือนคนบางคนเอามามีลูกศิษย์อยู่คนนึงเนี่ยสุขในการฟังเพลงแต่เขาไม่ได้ฟังเพลงธรรมดาเขาฟังดนตรีที่เพราะมากนั้นพอฟังขึ้นมาเนี่ยเขาจะฟังเขาจะใช้เขาบอกว่าสติของเขาพูดตามทำนองของเขาที่เขาไม่รู้คำสอนเนี่ยนะเขาบอกเขาจะระลึกได้ทุกเสียงเลยเสียงนั้นระลึกเขาบอกมีความสุขมากเพราะเป็นดนตรีที่มีแต่ดนตรีแล้วก็มีเสียงที่มันไพเราะมีความลึกซึ้งมากเขาก็ใช้สติตามเขาฟังอย่างนั้นเป็นชั่วโมง2ชั่วโมงใจเขาก็น้อมอยู่กับเสียงอย่างนั้นนะเขามีความสุขมากๆชื่นใจมากๆก็ไปเล่าไปอยู่กับมานี่นะอามาก็เลยบอกว่านี่แหละคือเขาเรียกว่าอันนี้เขาเรียกตัณหานี่คือเวทนาที่ไปยินดีในตัวบอกว่านี่คือตัณหาที่ไปยินดีในสุขเวทนาเขาให้นี่แหละเขาเรียกว่ากลิ่นคราวของราคะอย่างละเอียดมันมีรสชาตินั้นเวทนาที่เกิดร่วมกับตัณหานั่นแหละมันไปยินดีไปติดรสของราคะเขาให้บางคนไปติดรสชาติของโทสะบางคนก็ไปติดรสชาติของโมหะเช่นบางคนไปติดรสชาติแล้วถีนมิทะนี่ก็ติดบางคนเนี่ย
ฟังธรรมแล้วติดติดทีนะมิทาคือฟังแล้วมันก็ได้ความสุขนะแต่ก็ได้เพลินๆไปงั้นน่ะเอาใครเป็นบ้างจิตที่หนักๆน่ะเป็นบ่อยมั้ยเป็นไม่เป็นไม่เป็นนะเช่นถ้าถามว่าติดโลภะนี่ง่ายใช่มั้ยถ้าถามว่าติดโทสะติดยังไงมันจะติดลักษณะบอกว่าโทสะของเราเนี่ยดีกว่าโทสะของคนอื่นเพราะโทสะของเราเนี่ยไม่เบียดเบียนใครอ่ะไม่คิดอย่างนั้นนะบางคนก็มัวฉะนั้นไอ้กรณีในลักษณะอย่างเงี้ยทำไมเราแกะโลภะโทสะโมหะออกยากมากเพราะเราให้ทานรักษาศีลหรือเจริญภาวนาแบบมีโลภะเป็นบริวารแวดล้อมโทสะเป็นบริวารแวดล้อมแล้วก็โมหะเป็นบริวารแวดล้อมต้องระวังฉะนั้นกุศลเกิดไหมเกิดแต่เมื่อกุศลเกิดแล้วก็จะมีสภาพของอกุศลแวดล้อมแต่จะตัวไหนเด่นก็ว่าไปนี่นะตัวนี้ให้ทานรักษาศีลแล้วก็เจริญภาวนาในยะเดียวกันเนี่ยชาวพุทธไม่สามารถหลุดออกจากมันได้เพราะตรงนี้หลายคนก็พากันติดกันเป็นแถวเป็นแนวเหมือนยาเสพติดเลยอ่ะทีนี้การเจริญกุศลนั้นเป้าหมายไม่ใช่ไปอยู่กับไอ้ตัวเวทนาตัวนั้นเพราะเวทนาไม่ใช่ที่พึ่งไอ้สุขเวทนาโสมนัสเวทนาทุกระดับเนี่ยอันนั้นเป็นกามเป็นวัตถุกามทำให้ยินดีทำให้เพลิดเพลินเป้าหมายจริงๆต้องดับสุขนั้นน่ะต้องละฉันทราคะในสุขนั้นให้ได้ต้องละความยินดีละความเพลิดเพลินในสุขเวทนานั้นน่ะซึ่งเราก็โอ๊ยไม่เอาแล้วใช่ไหมเรารู้สึกมันให้ความสดชื่นนี่เราไม่ชอบโทสะแต่เราชอบสภาพใจที่มันสบายแบบนั้นตรงนี้ก็ไปแยกแยะนะอันนี้พูดไปคนบอกว่าเอ๊ะแล้วถ้าไม่เอาสุขตรงนี้แล้วเราก็ว้าเหวในชีวิตเนี่ยยอมต้องเข้าใจคำว่านิพพานนะถ้านิพพานต้องดับเวทนาด้วยไหมดับตัวโสมนัสเวทนาด้วยไหมดับปีติด้วยไหมแค่นี้ก็หมดเลยเพราะปีติเนี่ยเป็นธรรมชาติที่เป็นสังขารขันธ์เป็นธรรมชาติที่ไม่เที่ยงแล้วเป็นทุกข์ด้วยแล้วก็บังคับบัญชาไม่ได้ด้วยมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดด้วยแต่ก่อนมีที่ไหนสภาพปีติแบบนี้สุขใจตอนนี้มันเคยมีที่ไหนล่ะแสดงมาจากเหตุปัจจัยใช่ไหมถ้าเหตุปัจจัยดับมันก็ดับนี่พอมีเหตุปัจจัยเกิดเขาจึงเกิดขึ้นฉะนั้นสุขเวทนาก็ดีปีติก็ดีจึงเป็นธรรมชาติที่ไม่เที่ยงสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นก็เป็นทุกข์สิ่งใดไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความแปรปรวนเป็นธรรมดาสิ่งนั้นจึงไม่ควรยึดถือว่าเป็นเราเป็นของของเราเพียงพอแล้วที่จะต้องเบื่อหน่ายแล้วคลายความหน่อยต้องละฉันทราคะแม้ในสุขเวทนาโสมนัสเวทนาและแม้ในปีตินั้นด้วยเพราะสภาพของพระนิพพานน่ะสุขยิ่งกว่านี้ท่านถึงใช้คำว่าบรมสุขไงเป็นสุขที่ไม่ต้องอิงโสมนัสเวทนาฉะนั้นเวทนาทุกระดับเวทนาในปฐมฌานก็สุขมากอยู่แล้วไปเจอเวทนาในทุติยฌานยิ่งสุขมากกว่านั้นอีกไปเจอเวทนาในตติยฌานยิ่งสุขมากใหญ่เวทนาในจตุตถฌานโอ้โหสุขอย่างเหลือล้นพ้นประมาณนี่นะพอเวทนาในอากาสานัญจายตนะวิญญาณัญจายตนะอากินจัญญายตนะในเนวสัญญานาสัญญายตนะละเอียดที่สุดละเอียดจนคนบางคนโอยออกไม่ไหวแล้วติดเลยที่สุดจริงๆก็ไม่สามารถก้าวล่วงจากชาติทุกข์ชราทุกข์พยาธิทุกข์มรณะทุกข์ได้ที่สุดจริงๆก็ต้องกลับมาเป็นอย่างนี้อีกในโทษของการไม่รู้คุณไม่รู้โทษของเวทนาไม่รู้หนทางสลัดออกไม่รู้นิสรณะที่จะเดินออกจากเวทนาเหล่านั้นเพราะไม่เบื่อหน่ายในเวทนาเหล่านั้นไม่เห็นโทษของเวทนาเหล่านั้นก็ไม่คลายกำหนัดไม่เบื่อหน่ายไม่คลายกำหนัดไม่ดับใช่ไหมไม่สำรอกฉันทราคะในเวทนาเหล่านั้นที่สุดจริงๆก็กลายเป็นผู้ที่ไปยึดติดในสุขในโสมนัสอยู่ก็เป็นผู้เวียนมาสู่ความเป็นผู้เกิดแล้วแก่แล้วแล้วก็ตายแล้วพอจะมองเห็นนะก็หมายเป็นอย่างนั้นพอเรารู้ทงอย่างนี้เบ็ดเสร็จเนี่ย
พอโสมนัสเวทนาเกิดขึ้นก็รู้ชัดว่าบัดนี้โสมนัสเวทนาเกิดขึ้นพอปีติเกิดขึ้นก็รู้ชัดว่าบัดนี้ปีติเกิดขึ้นแต่ว่าปีติก็ดีโสมนัสก็ดีที่เกิดขึ้นในกระแสใจนะครั้งนี้ก็เป็นธรรมที่ไม่เที่ยงเป็นทุกข์แล้วก็เป็นอนัตตานะถ้าอย่างเนี้ยจักได้สุขที่ยิ่งกว่านั้นอีกคือสุขที่การดับและการสำรอกเพราะเป้าหมายคือการสละทั้งหมดไหมสละหรือไม่สละสละนะตอนนี้พูดสละก่อนนะนี่เป็นอย่างนี้ฉะนั้นให้สังเกตในการเดินทางในกุศลเนี่ยให้ด้วยศรัทธาให้ด้วยความนอบน้อมใช่ไหมหลายครั้งมากที่กล่าวเนี่ยให้ถูกการเวลาให้แบบอนุเคราะห์สลัดสละขาดให้ไม่กระทบตนและบุคคลอื่นให้เนืองนิดให้ขณะให้ก็เลื่อมใสให้แล้วก็ปลื้มใจชื่นใจชื่นใจปลื้มใจต้องเป็นไปกับญาณปัญญาใส่คำว่าญาณปัญญาไปด้วยถ้าไม่มีญาณปัญญาจักไม่ประดับตกแต่งจิตเพราะมันจะติดอยู่แค่สุขและโสมนัสแล้วก็จักไม่สามารถเดินออกจากโสมนัสได้ก็เลยให้ทานเพื่อโสมนัสรักษาศีลเพื่อโสมนัสแล้วก็เจริญภาวนาแค่โสมนัสนั้นไม่ใช่เป้าหมายเป้าหมายต้องไปไกลกว่านั้นต้องเพื่อวิปัสสนาหรือเพื่อปัญญาที่เข้าไปรู้ตามความเป็นจริงต้องสูงกว่านั้นถึงจะประดับตกแต่งจิตให้ละเอียดให้ประณีตกว่าเวทนาเหล่านั้นอันนี้เขาเรียกทำสมถะและวิปัสสนาให้เป็นไปถึงจะได้คำว่าจิตตาลังกาลังจิตตะบริขาลังนี่เขาเรียกประดับตกแต่งจิตใช่อะไรมาประดับตกแต่งจิตใช้สมถะใช้วิปัสสนามาประดับตกแต่งจิตในทานศีลเป็นต้นเหล่านี้นี่คือการก้าวหน้าเดินพัฒนาสู่ความหลุดพ้นนี่ทานกุศลศีลกุศลนี่ใช่หลักปฏิบัติหรือไม่ใช่ใช่ไหมนี่เป็นหลักปฏิบัติโดยแท้เปลี่ยนมุมการปฏิบัติของชาวพุทธใหม่ดีไหม